อยากเล่นเครื่องเสียงไฮเอนด์แต่กลัวหลงทางและไม่รู้จะเริ่มอย่างไรที่สำคัญคือจะตรงกับความต้องการของเราไหมคลิปนี้ผมมีคำตอบอย่างชัดเจนครับผมผมเชื่อว่าพี่ชิดกับผมเจอคำถามคล้ายกันคืออยากเล่นเครื่องเสียงแบบไฮเอนด์ก็กลัวว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจะถูกใจไหมซื้อไปแล้วโอ้ไม่นานต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขายขาดทุนหลงทางอีกในที่สุดเลิกเล่นน้อยใจไปเลยครับผมไม่ได้สิ่งที่ต้องการซึ่งก็เคยเจอลูกค้าแบบนี้อยู่เหมือนกันใช่ครับคลิปนี้เนี่ยเรามาให้ความรู้กับนักเล่นให้ความเข้าใจเขาว่าเลือกอย่างไรใช้อุปกรณ์อย่างไรเพื่อไม่ให้หลงทางและที่สำคัญเล่นไฮเอนด์อย่างมีความสุขใช่ครับเพื่อผมมองว่านะครับคนเล่นเครื่องเสียงที่เขามีความสุขเนี่ยเขาจะค่อยๆโตจากเล็กๆไปใหญ่ๆถูกครับครับผมซึ่งผมให้ความมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าเข้ามาที่ KH ครับได้มาสัมผัสในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องของการบริการในเรื่องของการเซอร์วิสแล้วเนี่ยครับผมจะได้ความสุขในการเล่นเครื่องเสียงไฮเอนด์พอดีเลยครับถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นนักเล่นสมมติว่าเพิ่งเริ่มต้นเครื่องเสียงครับผมแต่แบบอยากเล่นแบบไฮเอนด์เลยครับนะครับทั้งคุณภาพเสียงทั้งรูปลักษณ์พี่ชิดมีคำแนะนำหรือว่าอยากจะรู้ว่าเขาต้องการยังไงบ้างครับโอเคผมอาจจะตั้งคำถามกับลูกค้าก่อนนะครับว่าอย่างน้อยๆนี่ว่าแนวเสียงที่เขาชอบฟังเนี่ยเป็นลักษณะแนวไหนอ๋อลูกค้าจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า ชอบฟังเสียงแนวไหนใช่ครับครับผมแล้วก็พื้นที่การใช้งานเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบในการที่ผมจะให้คำแนะนำกับลูกค้าอ่ะดีเลยครับถ้าอย่างนั้นผมถามหน่อยสมมตินะครับครับลูกค้าชอบแบบเพลงล็อกมันรายละเอียดเปิดหรือว่าเสียงกีตาร์ต้องหวานจับใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องเริ่มจาก Macintosh ก่อนครับผมซึ่งก็จะให้เสียงที่ครบที่เมื่อสักครู่ที่คุณชัยวัฒน์พูดนะครับครับผมทีนี้แล้วเขาต้องการความสายดุดคริสตัลครับต้องการความหวานความพลิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยครับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งครับก็ audio research ครับผมแล้วถ้าเขาต้องการแบบไปให้สุดในเรื่องความหวานความละเมียดละไมความพิลี่พิไลของเสียงออดอ้อนอะไรเงี้ยครับครับก็ pass lab กับ matching กับ audio research pass lab matching กับ audio research เหรอครับใช่ครับอันนี้ผมเพิ่งทราบวันนี้ครับว่า matching กันยังไงอะอย่างนี้เดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะมาถามว่าเขาแมทชิ่งกันยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าเลือกแนวเสียงแบบไหนนะครับถ้าเราได้แนวเสียงแล้วสมมุติว่าผมอยากจะไว้เอาไว้ในห้องฟังเพลงสักห้องทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับจะต้องเลือกยังไงครับคือผมจะเป็นการแนะนำส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์ที่อยู่กับเครื่องเสียงมาแล้วก็อยู่กับ Macintosh มาซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นคู่บุญของ KS ครับมา40กว่าปีแล้วนี่นะครับครับก็สมมุติว่าในกรณีพื้นที่ของห้องที่ลูกค้าที่จะนำไปเล่นเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากครับอาจจะ 3x4 ครับหรือ 4x5 อะไรประมาณเนี่ยฮะเราก็จะมีอินทิเกรตซึ่งก็จะมีรุ่นย่อยอยู่หลายรุ่นเหมือนกันครับผมนะครับแล้วก็อินทิเกรตก็จะมีแบบโซลิดแบบไฮบริดซึ่งมีหลอดผสมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยมาฟังแล้วเลือกให้ตรงกับความต้องการของเขาใช่ครับนะครับจะได้มีความสุขในการฟังเพลงคือพอเราได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้วเนี่ยครับเราเห็นตัวตนของเขาแล้วเนี่ยครับครับเราก็จะแนะนำได้ถูกนะครับชัดเจนพอเริ่มแนะนำได้ถูกลูกค้าเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอเคครับเขาไอ้คำว่าหลงทิศหลงทางเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกเขาจะเริ่มมองทิศทางถูกแล้วว่าเขาจะไปต่ออย่างไรใช่ครับสมมติถ้าเกิดได้แอมขับแล้วครับผมแล้วเขาจะมองไปที่ลำโพงล่ะเขาควรจะเลือกลำโพงยังไงให้มันแมทเหมาะสมกันพี่มีคำแนะนำยังไงครับก็อย่างที่บอกครับว่า power amp ไม่ว่าจะเป็น power amp solid หรือ power amp หลอดเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกเสียงที่แตกต่างกันถูกต้องนะครับครับแต่การที่เราจะไปแมทชิ่งกันเนี่ยบางทีลำโพงอยู่ที่นึงแอมอยู่ที่นึงอย่างเงี้ยครับครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากในการที่จะให้ลูกค้าฟัง
แล้วไปอีกที่นึงเพื่อจินตนาการใช่ครับ ครับผมเราก็มีวิธีการว่าซิสเต็มนี้ที่เราจัดไว้หรือแอมป์ขนาดนี้อินทิเกรตรุ่นนี้ลำโพงซึ่งทาง KSC ก็จะมี Sonos Faber ครับผมซึ่งเป็นแบรนด์หลักเหมือนกันนะครับคือถ้าลูกค้ารู้แนวทางแล้วรู้ว่าจะเล่นอย่างไรรู้แนวเสียงแล้วครับรู้ว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์ขับอะไรแล้วครับผมก็จะมีลำโพงให้จัดเข้าคู่กันลองฟังลองใช้งานเลยซึ่งลำโพงก็จะมีตั้งแต่บุ๊กเชลมีตั้งพื้นก็จะมีหลายๆรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกตามไซส์ตามขนาดของห้องและพื้นที่การใช้งานนั้นๆเขาง่ายๆเลยคือว่าครับเลือกตามความต้องการความชอบใช่ครับคือถ้าคุณชอบแบบนี้คุณก็เลือกแบบนี้ครับแต่ถ้าคุณชอบที่สนุกแล้วมันยิ่งใหญ่กว่านี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งให้ได้เลือกเงี้ยครับหรือชอบแบบไลฟ์สไตล์มีห้องทำงานมีมุมพักผ่อนเล็กๆครับเราก็จะมีสปีกเกอร์ไวเลสให้ได้เลือกเหมือนกันตอบโจทย์ทุกการใช้งานใช่ครับทุกตำแหน่งทุกห้องฟังเพลงใช่ครับคือถ้าเดินเข้ามาที่ KS เนี่ยครับเรามีบริการเครื่องเสียงไฮเอนด์ทุกระดับทุกรูปแบบทุกรูปแบบทุกสไตล์ที่คุณต้องการเอาอย่างนี้ครับคือง่ายๆนะครับคือคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเราสามารถที่จะคุยกันให้ตรงความต้องการว่าคุณจะต้องการเอาไปไว้แบบไหนและเล่นอย่างไรแล้วก็เลือกให้ตรงกับความต้องการใช่ไหมครับโดยพี่ก็นำเสนอสินค้าแต่ละแบบให้ลูกค้าหนึ่งว่าชอบเสียงแนวไหนสองพื้นที่ขนาดไหนนะครับครับหรือต้องการแนวชอบเสียงแต่ต้องการแนววินเทจอันนี้คือรูปลักษณ์ละก็คือมันก็จะมาตรงที่รูปลักษณ์ครับหรือว่าชอบสไตล์โมเดิร์นหน่อยเงี้ยครับอย่างแนววินเทจผมก็จะมี Macintosh กับ C22 นำเสนอลูกค้าซึ่ง C22 กับ MC275 เนี่ยนะครับเขาผลิตมาแล้ว60 กว่าปีใช่ครับรุ่นนี้ยังอยู่คงกระพันในตลาดแล้วถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นวินเทจคือนอกจากคุณจะได้น้ำเสียงแล้วเนี่ยนะครับ คุณยังได้รูปลักษณ์ไปนั่งมองอ่ะใช่ครับบางทีการมองเครื่องเสียงเนี่ยนะครับมันทำให้เรารู้สึกสัมผัสได้ถึงการออกแบบของเขาถูกครับการตั้งใจนอกจากน้ำเสียงที่เราฟังได้ใช่ครับมันทำให้เราหลงรักและมีความสุขถูกครับถ้าฉะนั้นต้องมาเลือกต้องมาฟังต้องมาเลือกมาฟังเมื่อกี้ได้แนววินเทจหรือเฮอริเทจไปแล้วเนี่ยครับผมก็จะมีแนวโมเดิร์นหน่อยซึ่งก็จะมีพรีพาวเวอร์ครับ MC830 กับ C8 อย่างเงี้ยครับคือบางทีนักฟังรุ่นใหม่นะครับครับต้องการเอาไปแต่งชุดฟังเพลงในแบบที่แบบไม่ต้องการให้ซีเรียสนักหรือไปแต่งคอนโดหรือว่ามุมห้องฟังเพลงบางมุมก็จะเป็นโมเดิร์นหน่อยคือMacintosh นะครับเขามีตั้งแต่รุ่นเล็กๆยันรุ่นใหญ่ให้ได้เลือกทีนี้วิธีการเลือกผมก็จะเป็นคนแนะนำหลังจากที่ได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้วก็มีลูกค้ามีความต้องการที่จะใช้งานแบบนี้ประมาณนี้ประเภทนี้เราก็ให้ค่อยๆลูกค้าได้เลือกให้กับเหมาะสมกับงบที่เขาต้องจ่ายและถ้าลูกค้าแบบไหนพี่ถึงเปลี่ยนจาก Indicate Amp เป็น Pre Power ครับซึ่งมันก็จะเป็นความชอบส่วนตัวประมาณว่าอินทิเกรตมันอาจจะมองเห็นมีชิ้นเดียวอยู่ในห้องเนี้ยครับครับผมมันเหมือนกับมันไม่มีคู่อ่ะถ้างั้นพี่โอเคพี่ขยับมาเล่นปรีพาวเวอร์ก็ได้ซึ่งในห้องเล็กเนี่ยการที่จะเล่นอินทิเกรตมันไม่ได้หมายความว่าเล่นปรีพาวเวอร์ไม่ได้ครับซึ่งมันเล่นได้เราก็อาจจะใช้เปิดวอลลุ่มไม่ต้องดังมากแต่เสียงรายละเอียดออกมาครบอย่างเงี้ยครับคือจะเล่นอินทิเกรตหรือจะเล่นปรีพาวเวอร์เนี่ยลูกค้าต้องมาคุยแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดตายตัวว่าคุณห้องคุณแบบนี้คุณต้องเล่นอย่างนี้มันไม่ใช่ครับอันนี้ผมถามที่ต่อไปครับถ้าใจผมเนี่ยไม่รู้ล่ะครับไม่เคยเล่นเครื่องเสียงล่ะครับแต่เห็นหลอดแล้วแบบหลงไหลหลงรักเหลือเกินครับคือชีวิตนี้เนี่ยฉันต้องมีหลอดอย่างนี้เนี่ยไปอยู่ในห้องในบ้านฉันให้ได้ครับพี่จะแนะนำยังไงบ้างครับผมก็จะขยับจากMacintosh มาที่เจ้าพ่อของหลอดซึ่งก็เป็นแบรนด์คู่บุญของ KS ที่นำเข้ามา40กว่าปีแล้วเหมือนกันก็คือ Audio Research ผมถามพี่ก่อนที่จะไปเรื่องของรายละเอียดของ Audio Research ครับผม Macintosh ก็มีหลอดมีครับแล้ว Macintosh กับ Audio Research เนี่ยถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยพี่จะชี้ให้เขาเห็นได้ยังไงว่ามันแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าควรจะเลือกอะไรครับคือผมเริ่มจากตัวบอดี้ก่อนครับโอเคจุดเด่นของ Macintosh ก็
ที่รู้กันอยู่ก็คือจะมีเข็มบีอยู่ครับจอสีฟ้าครับซึ่งเป็นตัวบอดี้ที่ลูกค้าค่อนข้างที่จะชื่นชอบครับ2น้ำเสียงที่สมูทออกบาลานซ์นะครับน้ำเสียงของแมคินทอชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซลิดหรือว่าหลอดครับฟังปุ๊บเนี่ยรู้ได้ทันทีสบายสบายผ่อนคลายแล้วผมเชื่อว่ายังมีนักเล่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลงไหลเสียงแบบนี้และเขาจะชอบแบบนี้นี่ก็คือที่มาที่เขาต้องเล่นหลอดของแมคินทอชใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นหลอดของ Audio Research ล่ะครับถ้าไป Audio Research มันก็จะไปสเต็ปหนึ่งหมายถึงว่าเสียงเขาค่อนข้างจะออกไปทางไบรท์กลางขึ้นไปแล้วไบรท์นี่หมายถึงว่าเปิดโปร่งกระจายทุกรายละเอียดใช่ครับไม่มีการคลุมเครือไม่มีครับวงนี้กว้างใช่ครับรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนถูกครับในแบบที่ไม่คงจัดถูกครับและที่สำคัญคือยังเป็นเสน่ห์เสียงแบบหลอดด้วยถูกครับนี่คือ Audio Research นี่คือ Audio Research อ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดนักเล่นต้องการฟังหลอดแล้วไม่รู้จะเลือกว่าหลอดแบบไหนก็เขาต้องมาลองฟังดูใช่ครับว่าชอบระเมียดละไมชอบสุนทรีแบบนี้ไหมครับผมหรือว่าต้องการจะชอบแบบลีลาความพลิ้วรายละเอียดอย่างนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้คือได้2สเต็ปแล้วนะครับจากที่ลูกค้าเข้ามาที่ว่ามีความต้องการเครื่องเสียงหนึ่งก็มีแมคินทอชครับซึ่งมีลักษณะบอดี้แบบนี้โทนเสียงแบบนี้ครับ2 Audio Research ผมถามพี่นิดนึงก่อน Audio Research เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมยังแบบเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยผมอยากจะลงทุนไม่เยอะนะนะครับ Audio Research มีอินดิเคเตอร์ด้วยใช่ไหมครับมีครับซึ่งก็ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันได้รับความนิยมอินดิเคเตอร์ประมาณเขาออกมาประมาณ6รุ่นแล้วโอ้6รุ่นนะครับซึ่ง6รุ่นนี้ก็เป็นการการันตีว่า Audio Research ก็ไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องฟรีเรื่อง power อินดิเคเตอร์เขาก็ทำออกมาได้ดีครับแล้วถ้าเกิดผมแบบผมฟังแล้วโอ้โหผมชอบความใสความเนียนของ Audio Research แล้วกันแต่ถ้าเกิดผมอยากจะแบบข้ามขั้นตอนไปเลยครับผมผมอยากจะไปปรีพาวเวอร์เลยอย่างเงี้ยพี่ชิดมีอะไรแนะนำครับผมเริ่มจากตรงนี้นะหลังจากที่เริ่มจาก Macintosh แล้วครับเล่น Macintosh โทนเสียงแบบนี้แล้วครับอยากไปอีกสเต็ปนึงก็ไปที่ Audio Research ครับนะครับแต่พอเล่น Audio Research ไปแล้วเนี่ยโอเคว่าเราได้ประสบการณ์จาก Audio Research แล้วเราก็อยากจะไปผสมผสานระหว่าง Class A กับ Audio Research หรือเพียว Class A อย่างเดียวผมก็จะมี Pass Lab Pass Lab ใช่ครับเรามาที่ Pass Lab แล้วใช่ครับก็คือ Class A ใช่ครับมันดีกว่าครับพี่ Pass Lab เนี่ยมีอีกทั้ง Indicate มีแล้วก็ Pre Power ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดลูกค้าเกิดสนใจสมมติว่าฟังแบบละเมียดละไมความใสแล้วเนี่ยแล้วเขาต้องการให้ดื่มดำขึ้นไปอีกหรือว่าขึ้นไปถึงจุดนิพพานของความลื่นไหลอย่างเงี้ยครับ Pass Lab Class A ตอบโจทย์เขายังไงครับPass Lab จะได้แนวเสียงของ Solid ครับบวกกับหลอด Pass Lab เนี่ยนะครับ Class A คือเขาให้น้ำหนักเสียงได้ทั้ง Solid และก็หลอดครับเพียงแต่ว่าสปีดเสียงเนี่ยจะเร็วกว่าหลอดคือเสียงกระชับขึ้นนะครับและเล่นเล่นกับปรีของเขาเองเนี่ยมันก็เป็นไรที่หลุดโลกอยู่แล้วพี่ชิครับคนที่จะเล่นพาร์ทแล็บโดยเฉพาะคลาส A เนี่ยชีวิตการเล่นเครื่องเสียงเขาเนี่ยผ่านอะไรมาเท่าที่พี่เจอประสบการณ์นะครับครับหรือว่าถ้าอยากจะข้ามขั้นตอนมาเล่นพาร์ทแล็บคลาส A เลยเนี่ยครับต้องเป็นอย่างไรและทำไมถึงต้องเล่นแบบนี้ครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับจากประสบการณ์คือลูกค้าอาจจะเริ่มจาก Macintosh ครับซึ่งเสียงออกจากสมูทครับนะครับฟังสบายๆ total balance หน่อยครับนะครับหรือบางท่านก็ขยับจาก Macintosh แล้วก็มาเจอเอามาเล่น Audio Research ซึ่งเป็นเจ้าพ่อของหลอดให้ความพลิ้วความหวานของหลอดนะครับแล้วพอสุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ถามมาตรงเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะมาอีกสเต็ปนึงนั่นคือ Pass Lab ครับซึ่งถือว่าเป็นชั้นครูในการฟังครับ Pass Lab เป็นโปรแกรมออกแบบมาแบบ Class A ครับนะครับซึ่งจริงๆเขาก็มี AB นะครับแต่ว่าที่จุดเด่นๆเขาคือ Class A ครับซึ่ง Bias จะค่อนข้างสูงนะครับเสียงก็จะได้แนว Solid State ครับผสมผสาน
แนวเสียงนะครับครับออกคล้ายๆกับหลอดนะครับสปีดจะเร็วขึ้นกว่าหลอดกระชับขึ้นกว่าหลอดไบแอสมาสูงเนี่ยครับเราจะต้องเลือกปรีแอมเป็นของเขาเองหรือเปล่าหรือว่าเขาสามารถคือเราจะต้องเลือกปรีแอมอย่างไรเพื่อเหมาะสมกับเขาครับโอเคเลือกปรีของเขาเนี่ยมันแมทชิ่งกันอยู่แล้วครับผมซึ่งไม่ใช่ปัญหาในการเล่นอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าลูกค้าบางท่านต้องการความหวานแล้วเมียเรามาออกมาเนี่ยนะครับซึ่งมีไบแอสสูงเหมือนกันเนี่ยก็ต้องไปจับแมทกับออริโอรีเสิร์ชมีลูกค้าเคยเล่นแบบปรีหลอดของออริโอรีเสิร์ชแล้วก็จับคู่กับ Power Amp ของทาร์ทแล็บไหมครับผมตอบแบบมั่นใจ 100% ว่าไม่น้อยซิสเต็มหลายๆซิสเต็มครับใช้ Pass Lab XA160.8 หรือ XA200.8 ครับหรือแม้กระทั่งตัวท็อปสุด XS300 ครับซึ่งเป็น Class A แบบโมโน300วัตต์มี Power Supply แยกเป็นตัวท็อปสุดนะครับจับแมทกับ Pre Auto Research เยอะมากพี่ชิครับที่พี่บอกว่ามั่นใจได้อย่าง 100% เนี่ยว่า Pre Audio Research จับคู่กับ Power Amp Class A ของ Pass Lab แล้วมันสุดยอดเลยเนี่ยพี่มั่นใจได้ยังไงครับคุณชัยวัฒน์ครับครับก่อนที่จะนำเสนอลูกค้าเนี่ย เราก็จะมีทีมงานครับที่เทสก่อนทดสอบก่อนซึ่งเหมือนกับออริเสิร์ชนะครับครับก่อนที่เขาจะนำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายเนี่ยครับเขาก็ต้องมีคนคัดกรองมีคนฟังก่อนมีคนคัดเสียงก่อนครับซึ่งก็เหมือนกับทาง KS ของเราเนี่ยแหละครับคือผมจะไล่มาอย่างนี้ละกันครับว่าหลังจากที่เริ่มเข้ามาเล่นจากที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากครับโอเคเข้ามาหาเราก็จะมีคำแนะนำเรื่องเครื่องเสียงเรื่องห้องเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยจนพอได้บทสรุปแล้วก็เอาเครื่องเสียงไปใช้ในบ้านหลังจากที่ฟังไปแล้วสักระยะปีหนึ่งสองปีอยากจะอัปเดตอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะฟังหลอดเนี่ยเราก็จะมีออริเสิร์ชมาเติมให้ลูกค้าการที่เริ่มจากแมคทอสแล้วมาออริเสิร์ชมันก็ยังไปไม่สุดมันก็เลยจะมีคำตอบที่ว่าพี่มั่นใจได้ไง 100% ที่ว่าก็คือการที่จะใช้ Pass Lab กับ Pre Auto Research เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่า Pass Lab เขา Bias สูงนะครับเราก็ต้องหา Pre หลอดที่ Bias สูงเหมือนกันครับผมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราใช้ Pre Auto Research กับ Pass Lab ทดลองเล่นด้วยกันก่อนแล้วลูกค้าที่ใช้ Pre Audio Research แล้ว Power Amp เป็น Pass Lab เนี่ยเขาใช้ลำโพงอะไรครับAudio Research เนี่ยจะหลอดที่ออกเสียงกลางกับแหลมแล้วก็ Pass Lab ได้ไดนามิกครับนะครับทีนี้พอมันได้2อย่างนี้มาผสมกันมาผสานกันแล้วเนี่ยครับครับเราก็หาลำโพงนะครับซึ่งมันก็จะมาที่ Sonus Faber ครับ Sonus Faber ก็จะออกแนวกลางๆคือสมูทหน่อยครับเหมาะผู้ใหญ่อาจจะชอบฟังนะครับมันก็เลยเป็นที่มาคำว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันให้ได้ซิสเต็มที่แมทและลงตัวที่สุดครับสำหรับนักเล่นที่หลงไหลในหลอดนะครับครับแล้วต้องการพละกำลังจาก Pass Lab Class A ด้วยครับผมเขาเลือกใช้ลำโพงอะไรครับก็อย่างที่บอกครับการผสมการผสมผสานระหว่าง Pro Amp ที่เป็น Class A ครับนะครับกับเจ้าพ่อของหลอดก็คือ Audio Research เนี่ยนะครับมันได้ความ Level Matching มาอีกสเต็ปหนึ่งครับทีนี้โอเคว่าในเมื่อเลือกปรีได้แล้วเลือก Pro Amp ได้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องหาลำโพงครับแน่นอนว่าลำโพงก็ต้องเป็น Sonus Faber นะครับเอาความละเมียดละไมเนื้อเสียงแก่นแท้จากอิตาลีศิลปะใช่ครับเข้าไปผสมผสานใช่ครับซึ่งมันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับครับ KS เราเนี่ยทุกๆเดือนเราจะมีการdevelop พนักงานนะครับครับซึ่งมันก็เป็นที่มาว่าก่อนที่เราจะนำเสนอลูกค้าเนี่ยครับเราจะต้องมีการทดสอบครับนะครับมีการเทสมีการมานั่งฟังครับและหาข้อสรุปกันว่าถ้าลูกค้าอยากเล่นแบบนี้แบบนี้ความต้องการแบบนี้ความต้องการแบบนี้เริ่มจากตัวนี้แล้วสุดท้ายคุณจะไปให้สุดเนี่ยคุณจะต้องไปตรงไหนเพื่อไม่ให้ลูกค้าหลงทางถูกครับเพื่อให้เขาได้ต้องการอย่างที่เขาต้องการจริงๆใช่มันก็เลยจะเป็นการตอบโจทย์จากคำถามคำแรกที่คุณชัยวัฒน์ถามผมว่ากลัวลูกค้าจะหลงทางครับผมนะครับผมถามพี่อย่างนี้เองอยากรู้มากเลยครับผมมีใครที่เป็นลูกค้าพี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ชุดเล็กๆอินทิเกรตแอมป์
และไปจบที่ปี Power Pass Lab แล้วก็ Audio Research นะครับคือโอเคเราอาจจะชื่อถึงตัวบุคคลไม่ได้โอเคครับแต่ผมมั่นใจ 100% และตอบได้แบบเต็มปากเต็มคำครับไม่ใช่ลายเดียว2ลายเป็น10ลายที่เริ่มจากเล็กๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยเราเขาก็ยังอยู่กับ KS อยู่คำถามตรงๆทั้งสั้นเลยพี่ครับเขาติดใจอะไรโอเคเรื่องแบรนด์ครับสองเสียงครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขาดไม่ได้ครับคือบริษัทผู้นำเข้าแล้วก็การสวิตช์บริการนี่คือหัวใจจริงๆที่หัวใจครับไม่หลงทางด้วยแล้วอบอุ่นใจตลอดเส้นทางเลยเนี่ยใช่ครับอันนี้ผมถามพี่นิดนึงนอกเรื่องคือผมอยากรู้เยอะครับผมจากทางกับพี่เยอะหน่อยถามได้ครับมีลูกค้าคนไหนไหมครับที่ซื้อแบบชุดนี้ห้องนี้ใช้ Macintosh หมดเลยครับพอเปลี่ยนอีกห้องนึงอารมณ์แบบ Audio Research บ้างครับหรือว่า Part Lab บ้างอย่างเงี้ยมีไหมครับมีครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาแบ่งยังไงหรือเขาเลือกอะไรยังไงทำไมเขาต้องมีหลายห้องมีหลายชุดด้วยครับผมยกตัวอย่างมีหลังนึงซึ่งก็20กว่าปีแล้วที่ยังอยู่กับ KS อยู่แล้วปัจจุบันผมก็ยังดูแลอยู่มีอยู่3ห้องนะครับห้องหลักเป็นค่อนข้างใหญ่ครับจัด All Research ครับนะครับเป็น Pre Power โอ้โหนะครับแล้วก็ CD DAC ของ EMM โอ้โหครับแล้วก็ Sonus ลำโพง Sonus สุดแล้วใช่ครับครับโอเคพอมีห้องฟังหลักห้องใหญ่แล้วห้อง Home Theater ก็จะเป็นMacintosh ทั้งเซตทั้งระบบเลยทั้งระบบเลยโอ้โหนะครับครับแล้วจะมีห้องย่อยห้องย่อยอีกครับห้องย่อยเนี่ยก็จะเป็น Macintosh 275 MC 275ครับนะครับบิดโมโนแล้วก็ใช้ปรีซีดีของ Macintosh ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่แล้วผมเสริมนิดนึงไม่ใช่ห้องเดียวไม่ใช่3ห้องครับอีกที่นึงที่ทำงานที่ทำงานด้วยครับก็อันนี้ก็จะเป็น Macintosh MC 275ครับรุ่น60ปีนั่นเหมือนกันครับนี่คือตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีจริงเกิดขึ้นจริงสำหรับเคสคำถามนี้เราไม่ได้เตรียมมาก่อนไม่ได้เตรียมครับถ้าอย่างนั้นผมถามพี่นิดนึงพี่รู้จักลูกค้าคนนี้ได้อย่างไรแล้วเขาเข้ามาหาพี่อย่างไรแล้วพี่เซอร์วิสเขายังไงแล้วเคสบริการเขายังไงเขาถึงอยู่มาได้20ปีแล้วมีหลายชุดขนาดนี้ครับพี่คือเขาชอบผมว่าชอบบริษัทเคสชอบแบรนด์เข้ามาใช่ครับเพราะชอบ KS แล้วก็ชอบแบรนด์ใช่ครับแล้วที่สำคัญคือเซอร์วิสหัวใจเลยนะครับเวลาเขาติดขัดปัญหาปุ๊บโทรกริ้งเนี่ยไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันที่จะไปณตรงนั้นว่างปุ๊บวิ่งเข้าไปดูให้เขาเลยในกรณีที่เขาอาจจะทำไม่ถูกหรืออย่างงู้นอย่างเงี้ยนะครับครับเราจะไม่รอช้าเราจะไปดูให้ลูกค้าก่อนนี่คือการบริการใช่ครับเพราะบางทีเนี่ยลูกค้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็ต้องการการบริการที่ทันทีแล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหมครับก่อนที่เขาจะมาหยุดนิ่งซิสเต็ม4ซิสเต็มที่ผมบอกครับเขาไล่มาทุกรุ่นหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นลำโพงไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นอะไรครับไม่ใช่ว่าซื้อครั้งเดียวแล้วเลิกไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แบบเริ่มต้นแล้วจบเลยไม่ใช่เริ่มจาก20ปีมันต้องมีการเปลี่ยนรุ่นถูกไหมครับจริงครับพอเปลี่ยนรุ่นใหม่เขาก็โทรมาคุยว่ามีอะไรนำเสนอไหมเราก็บอกแนะนำว่ารุ่นเก่าอันนี้ตกรุ่นนั้นนะครับมีรุ่นใหม่มาผมรับเทรดนะครับครับนี่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของสำหรับลูกค้าที่ซื้อของไปแล้วเรารับเทิร์นเรารับเทรดแล้วแบรนด์ที่เรานำเข้ามาเนี่ยครับเทรดค่อนข้างจะมีราคาค่อนข้างสูงจริงจริงครับอันนี้จริงครับครับพี่ชัยครับผมฟังพี่มาแบบรู้สึกว่าสัมผัสได้เลยนะถึงความจริงใจครับคำถามเนี้ยผมอยากจะให้พี่คุยกับนักเล่นอยากจะฝากอะไรกับเขาครับไม่ฝากแต่ผมจะบอกด้วยความมั่นใจของตัวผมเองแล้วก็ตัวบริษัทตัวแบรนด์แล้วก็ทีมงานของเคสนะครับว่าขอให้ท่านเข้ามาเถอะนะครับเข้ามาสเต็ปแรกผมจะไม่ถามว่าคุณจะซื้อของหรือไม่ซื้อมาคุยกันก่อนมาหาข้อมูลกันก่อนว่าความต้องการยังไงแบบไหนแล้วหลังจากนั้นโอเคเราก็ไปหาข้อมูลแล้วพอได้ข้อมูลกลับมาโอเคเรามาคุยกันเราเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันก่อน
นะครับแล้วค่อยๆไปด้วยกันเพราะเครื่องเสียงยังไงก็แล้วแต่พอเริ่มเข้ามาเล่นคุณก็จะค่อยๆโตไปด้วยกันกับเราครับนั่นแหละมันจะเริ่มจากตรงที่คำว่าคุณจะไม่หลงทางผมฟังที่พิชิตเล่ามาเนี่ยครับผมสัมผัสได้นะครับครับไม่ใช่สัมผัสจากคำพูดนะครับผมเดินเข้ามาใน KS ผมได้คุยกับทุกท่านในที่นี้เนี่ยผมสัมผัสได้แล้วผมอยากให้นักเล่นเนี่ยได้สัมผัสอารมณ์แบบนี้เหมือนกันว่ารู้สึกอย่างไรอบอุ่นอย่างไรแล้วรู้สึกสบายใจอย่างไรไอ้ที่สำคัญคือได้ตรงความต้องการอย่างไรวันนี้ผมขอขอบคุณพี่ชิดมากนะครับสำหรับประสบการณ์อันมีค่าสวัสดีครับ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 โอเคครับพี่ชิดขอบคุณมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคุณชวัฒน์โทษทีมันมีอยู่เคสนึงผมลืมเล่าให้ฟังครับเมื่อกี้เคสอะไรครับพี่ประสบการณ์จากที่ต้อนรับลูกค้าอ๋อครับครับผมกำลังอยู่ในร้านนะมีลูกค้าเดินเข้ามาครับเขาพูดบอกว่าเขาถามผมว่าน้องพี่มีตังค์พี่อยากฟังเครื่องเสียงครับผมตอนนั้นก็มีแมงทอดอยู่ครับผมก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมจะยกต่อให้ฟังครับแล้วเขาก็เข้าไปฟังด้วยความแบบผมเชื่อว่าณตอนนั้นถ้าเทียบกับประสบการณ์ตอนนี้คุณเหมือนกับว่าเขากำลังหาข้อมูลอยู่ต้องฟังอยู่เป็นชั่วโมงนะครับครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็ขอบคุณผมแล้วก็กลับไปจากร้านโอเคแล้วอีกประมาณเดือนกว่าเดือนครับเดือนกว่าแล้วไงต่อครับแกเดินเข้ามาอีกเข้ามาเจอผมมันเหมือนกับเป็นความบังเอิญนะครับผมแกก็บอกน้องพี่ก็ยังไม่มีตังค์แต่พี่ก็อยากฟังเครื่องเสียงครับผมผมบอกไม่มีปัญหาครับเอารุ่นเดิมนะครับถ้าเอารุ่นเดิมครับพอรอบนี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าอ๋อเอางี้พี่อยากจะรู้สุดท้ายเลยเป็นยังไงอ่ะมันมีสเต็ปสุดท้ายอ่ะเดินเข้ามาน้องครับพี่เอาตัวเนี้ยตัวที่น้องยกให้พี่ฟังเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคือตอนแรกบอกมา2ครั้งบอกไม่มีตังค์ถูกแล้วสุดท้ายคือเอารุ่นที่น้องยกให้ฟังเนี่ยโอ้โหสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วหลักแสนถ้างั้นถามทุกวันนี้อ่ะครับเล่น Macintosh Prepower ครับ CD แล้วก็มีบลูทูธมีสตรีมมิ่งของ Macintosh นะครับครับผมแล้วก็ลำโพง Sonos Kemonese รุ่นก่อนหน้านี้อ๋อครับครับรุ่นใหญ่เลยนะใช่ครับที่ผมเล่าให้ฟังคือคผมได้บทสรุปว่านี่คือการบริการการเซอร์วิสของ KS มันทำให้เขาอยู่กับเราแล้วเขาจะไม่สงสัยอะไรเยอะคือเริ่มจากที่ไม่มีตังครับแต่ได้ฟังพี่บริการแล้วแบบประทับใจใช่ครับสุดท้ายตอนนี้ไม่ท้อรุ่นใหญ่แล้วก็สำหรับเฟเวอร์รุ่นใหญ่ใช่ครับโอ้โหผมก็เลยจะบอกคุณชัยว่านี่คือประสบการณ์การที่ลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บแล้วด้วยความที่เขาไม่แน่ใจการที่เขาจะซื้อเครื่องเสียงสักชุดเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้เขามีความมั่นใจก่อนที่เขาจะจ่ายครับซึ่งมันก็เป็นหลักการที่เคสใช้กับวิธีการต้อนรับลูกค้ามาตลอดว่าเราให้ความมั่นใจกับลูกค้าโอเคกับคำว่าไม่ลงทิศลงทางนะมาที่เคสนะครับครับ